เรื่องหลอนที่เคยเจอผมไม่ได้เจอแค่คนเดียวนะครับแต่ว่าเจอกันหลายคนเลยมันเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยที่ผมสอบตำรวจติดแล้วก็ต้องไปอยู่ที่บ้านพักตำรวจที่นวนครบ้านพักก็เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์นะครับแต่ละคนก็จะได้อยู่ในแต่ละห้องวันหนึ่งผมนอนหลับแล้วก็ฝันในฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดเหมือนสาวโรงงานนะครับยืนหันหลังให้ผมอยู่ผมพยายามเดินเข้าไปหาเธอแล้วก็อยากจะคุยกับเธอแต่ว่าเมื่อผมเอามือวางบนไหล่เธอกำลังจะหันหน้ามาผมสะดุ้งตื่นโอเคในวันแรกที่มันเกิดความฝันแบบนี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกอะไรก็คิดว่าเป็นแค่ฝันปกติธรรมดาแต่ว่าผมฝันแบบนี้ติดกัน3คืนและในคืนที่3เนี่ยผมเองที่เป็นฝ่ายวิ่งหนีผู้หญิงคนนั้นผมรู้ว่าเธอกำลังวิ่งไล่ตามมาจากด้านหลังและผมก็วิ่งแบบสุดกำลังคือในฝันคือผมก็หือกระหอบแล้วก็กำลังวิ่งหนีเหมือนเอาชีวิตรอดนะฮะและในจังหวะที่ผมหันหน้ากลับไปเพื่อจะมองหน้าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกคือทั้ง3คืนเนี่ยผมไม่เห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นเลยแล้วตัวเองก็ทนไม่ไหวเลยต้องตอนนั้นสะดุ้งตื่นมาตอนประมาณ 4:30 ครึ่งคือต้องรีบออกจากบ้านไปใส่บาตรทันทีหลังจากใส่บาตรคืนต่อมาผมไม่ฝันถึงเธออีกเลยแต่ปรากฏว่าตอนประมาณ 5:00 ผมได้ยินเสียงกรี๊ดจากห้องข้างๆผมก็เลยรีบเปิดประตูแล้ววิ่งไปดูเพราะว่าห้องนั้นเป็นห้องของเพื่อนตำรวจผู้หญิงที่พักอยู่ติดกันนะครับแล้วก็เคาะประตูปรากฏว่าผู้หญิง เพื่อนผมเนี่ยออกมาจากห้องแล้วก็ออกมาด้วยสภาพแบบหน้าซีดมีน้ำตาคลอเหมือนจะร้องไห้นะครับแล้วก็เล่าให้ผมฟังว่าเธอโดนผีหลอกเธอเห็นผู้หญิงในชุดสาวโรงงานเนี่ยยืนอยู่ตรงที่นอนของเธอนะครับแต่ว่าเธอลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองเห็นได้สูงขึ้นไปถึงแค่คอของผู้หญิงคนนั้นไม่เห็นหน้าผมก็เลยบอกกับเพื่อนผมว่าอ๋อไม่ต้องตกใจหรอกเขามาจากห้องกูเองแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้มึงไปทำบุญใส่บาตรอ่ะพรุ่งนี้เขาก็คงไปห้องคนอื่นต่อนี่คือเรื่องที่ผมเจอกับตัวแล้วก็เจอเพื่อนหลายๆคนที่พักอยู่ในตึกนั้นที่นวนครก็เจอด้วยกันนะฮะเป็นเรื่องหลอนที่จดจำไม่ลืมในชีวิตครับขอบคุณครับ